สดีครับคุณผู้ชมพบกับผมโตจิอีกครั้งนะครับกับรีวิวเกมตามใจฉันนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเราผมนะครับได้อันบ็อกซ์ Resident Evil 7 Biohazard กันแล้วนะครับแต่ว่าที่จะมารีวิวอันนี้ก็คือตัวเกมของ Resident Evil 7นะครับโอเคพอละกลับสู่ภาวะปกติดีกว่าก็คุณผู้ชมครับระบบเกมนี้นะครับแน่นอนว่าเหมือนกับไบโอภาค 4-5-6 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามุมมองภาคนี้จะเปลี่ยนจากthird person เนี่ยเป็น first person นะครับก็คือเปลี่ยนจากมุมมองบุคคลที่3เป็นมุมมองบุคคลที่1หรือ FPS หรือ first person นั่นเองนะครับทีนี้การบังคับเกมนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมก็คือถ้าเราใช้อนาล็อกซ้ายหรือ L3 เนี่ยเคลื่อนที่ไปตามปกติอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ถ้าเรากด L3นะครับถ้ากด L3 แล้วก็เคลื่อนไปข้างหน้ามันจะเป็นการวิ่งนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็บางทีเดินไปเนี่ยแล้วก็กด L3 แล้วก็เดินวิ่งขออภัยครับก็คือเดินไปสักพักแล้วก็วิ่งไปอะไรประมาณนี้ครับโอเคนอกจากนี้นะครับแอคชั่นต่อไปก็คือการเล็งปืนครับคุณผู้ชมคงเห็นปืนใช่ไหมครับการเล็งปืนนะครับให้กด L2 นะครับแล้วก็กด R2 เป็นการยิงนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ยิงนะครับเพราะว่ายิงมันจะเป็นกระสุนนะครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมยิงดูดีกว่านะครับนี่ครับยิงแล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้ากด L1 นะครับจะเป็นการกาดเพื่อกันศัตรูมาโจมตีนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะครับนี่ฮะเป็นอาวุธจะเป็นอย่างเงี้ยฮะตอนนี้อันนี้จะเป็นมีดเนี่ยมีดก็จะเป็นฟันอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ามีดเนี่ยจะไม่สามารถเล็งเป้าเหมือนกับตอนพกปืนได้นะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเราจะไปที่ inventory นะครับผม inventory เนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่า อันซ้ายบนเนี่ยก็คือว่าภารกิจคือเราต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนที่ตัวผมจะเรียกมันว่าไงดีอะที่ใส่ที่ข้อมือนี่ครับก็คือว่าเป็นพลังชีวิตครับแน่นอนว่าพลังชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมคงนึกถึงไบโอฮาซาร์ดภาคเก่าๆแน่นอนนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาตัวปรับปั๊มหัวใจอะไรประมาณนี้ผมจำชื่อมันไม่ได้นะครับแน่นอนว่าถ้ามันแดงนี่คือพลังชีวิตใกล้หมดถ้าตายก็คือตายทันทีอะไรประมาณนี้ครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยก็คือมันจะมีเนี่ยครับก็คือมีเติมพลังนะครับแล้วก็มีกระสุนตามปกติอะไรประมาณนี้นะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดเกี่ยวกับการเอาสมุนไพรกับขวดเนี่ยเหมือนกับว่านะกับเชมฟิลนี่ฮะเอามาผสมกันจนเป็นขวดน้ำสมุนไพรเนี่ยครับคือระบบเกมนี้จะคล้ายๆกับ Revolution 2เลยแหละครับในการผสมพวกสมุนไพรนะครับผมนะฮะโอเคแล้ววิธีการใช้สมุนไพรหรือเติมพลังนะครับก็คือกด R1 เอ้ยขออภัยครับถ้าหากว่าเป็นการใช้สมุนไพรเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้า inventory แล้วกด use เนี่ยฮะมันจะมีสมุนไพรอยู่เนี่ยฮะกด use ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะพลังเต็มอยู่นะครับแล้วก็กด R1 ถ้ากด R1 เนี่ยเป็นการใช้ขวดนี้นะครับประมาณนี้ครับผมนะฮะต่อไปนะครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับก็คือการสำรวจสิ่งของการสำรวจสิ่งของเนี่ยเกมนี้มันจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นการสำรวจสิ่งของธรรมดาดูว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะประมาณนี้ครับแต่ว่าสำหรับไอเทมนี้นะครับขออภัยครับสำหรับกล่องนี้นะครับก็คือว่าเติมทีเนี่ยมันจะปิดอยู่นะครับแล้วมันจะมีจุดหนึ่งคือให้เราสามารถเปิดได้นะครับเราต้องกดกากบาทที่ไอตรงที่เปิดกล่องเนี่ยแล้วมันก็จะเปิดมาบางทีมันจะมีไอเทมซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็มันก็มีสำรวจแบบว่านี่ฮะมีสำรวจเป็นไอเทมอะไรเงี้ยนี่ฮะอย่างเช่นถุงเท้านี่ฮะมีถุงเท้าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็สำรวจจุดอื่นได้นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับการสำรวจและอันนี้ก็คือไอเทมบ็อกซ์ระบบที่หลายคนคิดถึงกันดีนะครับก็คือเป็นการใส่ของลงในกล่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงในกล่องอย่างเงี้ยฮะนี่ฮะมันก็จะใส่ลงในกล่องนี้ก็จะเป็นตอนนี้จะเหลือสิ่งของที่จำเป็นอยู่ประมาณ8ชิ้นอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะฮะแล้วก็การเซฟนะครับการเซฟเนี่ยคือเราจะเซฟที่ไอเครื่องนี้แหละครับอย่างที่ผมได้รีวิวไปตอนอันบ็อกซ์เนี่ยแหละครับกับเครื่องอัดเทปนะครับหรือเครื่องเปิดเทปนี่แหละครับผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เซฟปุ๊บ
เซฟปุ๊บนี่คือเซฟตามปกติไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมนะฮะเอาเป็นว่านี่คือเป็นการรีวิวเบื้องต้นของเกม Resident Evil 7 Biohazard ตัวเกมกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ